ด้วยแล้วก็เป็นเซเว่นด้วยเป็นเกาหลีด้วยซ่อนแผลด้วยนะครับเราก็จะเล่นหกสิบห้าแล้วบางคนปวดแล้วก็มีนิดเนื้อนะมันได้ตามเต็มร้อยที่เราคิดไว้อ่ะไม่ผิดนะสวัสดีค่ะชาวดีมคลินิกทุกท่านนะคะวันนี้จะบอกว่าแบบได้รับเกียรติอย่างสูงมากจากพี่อีฟนะคะพี่อีฟค่ะอยู่บ้านพระประแดงค่ะบางบางยอค่ะค่ะค่ะเหตุผลก็เพราะว่าตอนแรกน่ะลดกินอดๆอย่างยากก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่ได้ผลนะคะมันจะเป็นเพราะเราอายุเยอะหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะร่างกายสำคัญ65แล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงนะแต่ว่าเราก็เผาผลาญได้น้อยลงใช่ค่ะพอผลสุดท้ายก็ที่นี่นะเยอะที่สุดแต่ก็เป็นเพราะกดอาหารเลยก็ตอนเช้าไม่คิดนะเดี๋ยวอ้วนที่นี่หน่อยๆแล้วเป็นหนักพวกผลไม้พวกอะไรที่นี่มันไม่อยู่อ่ะมันเอาไม่อยู่ถ้าหิวอีกแล้วความกินน้อยอ่ะไปโดนที่ห้างอ่ะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นลมไปต้องส่งโรงพยาบาลเลยปวดหลังมากเลยค่ะแล้วทีนี้หมอปวดหลังด้วยเครื่องปรับมาด้วยที่มาใส่ยกกระชับหลังอ่ะให้มันหลังตรงอ่ะเพราะหลังโป่งอ่ะใช่ค่ะแล้วปวดหลังมากแต่ว่าพวงเราใหญ่ใช่ค่ะมันก็เลยจะถ่วงให้หลังมันงอมากอันนี้ใช่เลยแล้วเดินหลังโกงด้วยอ่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็พอตอนหลังพอได้มาที่นี่อ่ะมาที่นี่ก็มาดูไขมันออกมาปรากฏว่าอาการพวกนั้นหายหมดเลยอ่ะไม่คือหายปวดหลังเลยไม่ได้ปวดเลยอ่ะไม่หลังก็ไม่ปวดเป็นตัวมันตรงขึ้นหรือมันคงมันไม่ไปดึงอะไรเราไม่รู้นะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ได้สองเด้งอ่ะพอดีหลานอ่ะเล่าสองฟังอ่ะบอกว่าไปได้สองเด้งเลยนะสวยด้วยแล้วก็หลังก็ไม่ต้องมาใส่เสื้อกรอกอ่ะเรียกว่าเราสำเร็จการดูดไขมันเทคนิคเกาหลีที่แบบทั้งซ่อนแผลแล้วก็ดูดได้เต็มที่เนาะเพราะว่าเราก็เทคนิคมันเป็นยาสลบอ่ะเราก็สามารถจะดูดได้เต็มที่ดูดได้เป็น3นิดอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวขอพี่ยืนโชว์หน่อยนะคะนี่คนวัย60นะคะดูหุ่นนะคะ65นี่นะคะคือหน้าท้องคือไม่มีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอเอียงข้างให้ดูหน่อยนะคะนี่คนวัย65นะคะป่องมากรูปเดิมเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปเดิมนะคะแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันจะสะสมมากมันขึ้นไปถึงยอดอกเลยอ่ะแล้วก็ดูเองว่าจะเคาะมากจนทำให้ปวดหลังมากครับใช่หลายที่เลยค่ะดูจนตัวเองงงที่ไหนต่อที่ไหนมากจนมีอยู่วันนึงปวดว่าพอมาดูหมอเนี่ยพูดอะไรซื่อๆตรงๆดิเขาไม่ได้ให้เราเต็มร้อยนี่เขาบอกมันออกไปไม่มากนี่ๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูนิดหน่อยก็เอาว่าไหนๆมาแล้วชอบตอนหมอก็พูดมันซื่อๆดีอ่ะนั่นแหละคุณหมอไม่ได้ขายฟันเปล่าไม่ได้ขายฟันลงไปเท่าไหร่บอกเลยนะเราก็แต่พอมันออกมาจริงๆแล้วมันได้ตามเต็มร้อยที่เราคิดไว้อ่ะเกินกว่าฝันเราอีกใช่ค่ะก็เลยโอ้โหดีใจมากคือคนอื่นเขาบอกว่าชอบเพราะว่าหมอพูดตรงๆก็คือหมอประเมินตรงๆว่าจริงๆแล้วว่าไม่มีไขมันทั้งในแล้วก็นอกช่องท้องมีความหย่อนของผิวหนังแล้วก็มีคืออายุเยอะแล้วมีความดันเล็กน้อยด้วยหมอเพราะว่ามันมีปัญหาสุขภาพอยู่นิดนึงซึ่งหมอก็ตรวจคลื่นหัวใจตรวจเลือดทุกอย่างแล้วพอผ่านหมอก็ทำได้แต่หมอก็บอกว่าถ้าเราทำไม่ได้มันก็จะมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ 100% นะอะไรเงี้ยนะตอนนั้นเขาไปนิดนึงแล้วนะก็ถอดไปนิดนึงเพราะว่าดูดไขมันเนี่ยมันดูดได้แต่ข้างนอกช่องท้องใช่ไหมไขมันในช่องท้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูดไม่ได้เราจะจำเป็นต้องไปลดต่ออีกเหมือนกันเนาะแต่ว่านอกช่องท้องยังไงเนี่ยหมอก็จะดูดให้เต็มที่ 100% เท่าที่จะดูดได้เพราะว่าเทคนิคที่มันเป็นเพื่อดูดยาสลบปลอดภัยเนี่ยมันจะดูดได้เยอะครับถ้าบางที่ดูดที่เป็นแบบยาชาอย่างเงี้ยได้แล้วก็ไม่จำไม่ได้ผลแน่นอนอย่างนั้นนะใช่แล้วก็มันคิดว่าตอนนั้นท้อแล้วนะอายุปูนเนี้ยท่าทางจะไม่ตื่นแน่แล้วปรากฏว่าไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บไหม
ใหม่ๆนะหลับไปเลยไม่เจ็บเลยไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาก็คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วไม่รู้เรื่องหรอกเห็นบอกว่าตัวเกงก็เปลี่ยนหมดเลยอ่ะยับข้างหมดเลยตัวไหนไม่ยับนะเดินหัวนี่ที่เดินหลุดไปครึ่งตัวไปคว้าขึ้นมาได้นะไม่งั้นนะอาจจะเดินโค้งก็ได้เพราะว่ามันลงไปได้13 เซนก็คือประมาณเปลี่ยนกางเกงหมดเลย16นิ้วอ่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็หลุดเลยหลุดเลยใช่ไหมมีของจริงเลยคือหลุดจริงเลยอ่ะแล้วความหย่อนเนี่ยก็ไม่ได้หย่อนมากนะก็คือมันหมอดูแล้วตอนแรกก็ยังกังวลว่าจะมีไหมใช้เทคนิคเวเซอร์ไฮเดฟด้วยครับก็ตัวยาสลบด้วยแล้วก็เป็นไฮเดฟด้วยเป็นเกาหลีด้วยซ่อนแผลด้วยนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีรอยแผลอยู่ที่หน้าท้องเลยครับแล้วก็มันก็เรียบดีไม่ได้เป็นสะเพนสะบังเป็นขึ้นดีใจอ่ะตรงนี้ไปไหนเที่ยวมาเนี่ยโอ้โหตัวไหนอ่ะดิฉันใส่ได้หมดประเภทเนี้ยมันสวยอ่ะแล้วก็ตัวชุดตัวหลังด้านหลังนั่นคือเราไม่ใส่แล้วอ่ะเราโยนทิ้งได้เลยโยนทิ้งได้เลยหมอนัดไม่ไปอ่ะว่าไม่ปวดแล้วไปไหมอ่ะว่าดูรูปเนี่ยหลังเราตรงขึ้นเยอะแล้วเจอที่ตรงแบบเยอะมากจนเดินไปข้างหน้าจนหลังแอนเลยอย่างเงี้ยเห็นนะรูปจากรูปข้างๆเนี่ยกลับมาแล้วก็เอาข้างๆใส่กระโปรงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ลงเล่นหมดก็คิดว่าเตรียมพอใจค่ะสบายดีใจอ่ะที่ได้มาทำที่นี่ไม่ผิดหวังอ่ะคิดว่าถ้าพี่ทำที่อื่นอาจจะผิดหวังไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้นะแต่ตัวเองมันคิดว่ามั่นใจ 100% น่ะว่าทำที่นี่ปลอดภัยก็ชอบหมอก็ต้องพูดอะไรซื่อๆเขาไม่ได้ให้ความหวังเราเต็มร้อยอ่ะแต่เราได้เต็มร้อยอ่ะแล้วก็ก็ดีใจอ่ะถ้าสนใจก็ดูในคลิปของ YouTube ก็ได้เนาะเราก็มีเรื่องคนไข้ที่รีวิวเรื่องการดูดไขมันที่มีเกาหลีนะครับที่ก็แพ้การดมยาสลบแล้วก็สามารถมันถึงจะทำให้ดูดไขมันได้ปลอดภัยและได้ปริมาณเยอะเรียบแล้วก็ไม่แหว่งอย่างของพี่เนี่ยนะครับก็ถ้าจะไปดูดไขมันที่ไหนก็ศึกษาให้ดีครับเพราะว่าอย่าดูแค่อันแรกที่มันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เลยเนาะอย่างที่อุ้ยบอกว่ามีดูคลิปมามีเป็นร้อยคลินิกแต่ว่าดูด้วยนะครับว่าด้านเสียเนี่ยมีเยอะดูรีวิวคนจะหาด้านเสียเนี่ยมีกันเยอะในท้องตลาดนะครับดูด้านเสียดูคอมเมนต์ไม่ดีดูด้วยนะครับเป็นสาคนเสียดูนะที่ไหนเป็นยังไงเนาะขอบคุณนะคะ